แรงดีจริงๆแรงดีจริงๆลูกธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆ เข้ามาช่วยพวกเราปลูกไร่สับปะรดที่เป็นแปลงสาธิตที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้หัวสับปะรดเรามาประมาณเกือบ 5,000 หัวนะคะแล้วก็แปลงสาธิตก็เริ่มต้นมาส่วนหนึ่งแล้วค่ะก็เหลืออีกส่วนหนึ่งซึ่งวันนี้เป้าหมายของเด็กๆก็คือต้องทำให้เสร็จโดยมีการเริ่มต้นจากคณะแม่ชีเมื่อเช้านี้เราก็ได้พูดคุยกันว่าเราจะใช้พลังงานที่ได้จากอาหารแต่ละมื้อเนี่ยทำอะไรอย่างไรได้บ้างแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าการปลูกสับปะรดที่ใช้เวลาไปอีกประมาณสัก10กว่าวันที่เราจะได้กินสับปะรดนั้นมันต้องทำอย่างไรบ้างนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องใช้ปัญญาด้วยค่ะการใช้ปัญญากับการทำงานเป็นเรื่องที่จะทำให้เราจัดการการวางแผนที่ไปถึงเป้าหมายได้ดีค่ะคุณแม่อยากให้พวกเราได้เรียนรู้กับการมีชีวิตที่เรายังต้องมีความสว่างในโลกใบนี้ไม่มีเวลาของความมืดเราจะบอกว่าวันเดือนที่เคลื่อนไปเนี่ยเราได้ทำอะไรที่ทำให้เกิดการสร้างความเพียรจนเกิดความศรัทธาที่มันทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าในตัวเราเองนะคะก็ใจเด็กๆคณะแม่ชีที่กำลังจะยังปลูกสับปะรดต่อไปวิธีการแนะนำของคุณยายคือลงทุนเรื่องการสร้างหลุมเด็กๆวางแผนก่อนว่าเราจะปลูกยังไงถ้าแผนเราดีแล้วเนี่ยอันนี้เราปลูกใหม่จริงไหมลูกปลูกใหม่เราควรจะทำหลุมสับปะรดมันคือการลงทุนของเด็กๆถ้าเด็กๆทำหลุมของสับปะรดแข็งแรงพอเคยปลูกไหมคะเคยโอ้ยที่บนโป่งลึกบางกอยปลูกสับปะรดได้เหรอหนูปลูกเองหนูปลูกเป็นแถวอย่างนี้เหรอคะเปล่าค่ะปลูกเป็นกระถางเหรอคะอ๋อจ้ะอ่ะงั้นปลูกต่อไปถึงตรงนู้นได้แล้วตั้งแถวให้ดีเอาวัชพืชออกนู้นชีตะวันกำลังเริ่มมาอีกแถวหนึ่งแล้วแต่ที่สำคัญคือเด็กๆวางแผนให้ดีเอาวัชพืชออกและแก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาทำงานนะจ๊ะให้ดูว่าไล่กันก็ปลูกไปด้วยกันถ้ามันโตกว่าก็ไปอยู่ในกลุ่มที่โตกว่าเลยเพราะหัวสับปะรดเนี่ยมันจะมีขนาดที่หนูเห็นอยู่เลยพอมันสูงเด็กๆก็รู้ว่าพวกสูงก็เอาไปอยู่ใกล้ๆกันอันนี้เป็นสับปะรดฉีกตานะพยายามเลือกคัดขนาดเดียวกันอยู่ในแถวเดียวกันที่เขาเติบโตเขาก็ไม่เบียดกันความสำคัญที่สุดคือการอันนี้เด็กๆปลูกถี่เกินไปนะคะคุณยายเลยพอถึงแถวนี้จะขึ้นต้องเว้นนะคะไม่อย่างนั้นพอ4เว้น1เพื่อให้เราเดินเข้าไปเก็บหญ้าได้4เว้น1แล้วก็ค่อยไปอีก4โอเคไหมคะเข้าใจเนาะจ้ะประเด็นของเราคือต้องการที่ที่เราจะเข้าไปดูแลสับปะรดได้โดยการวางแผนตั้งแต่การปลูกขอบใจอนุโมทนามากนะจ๊ะอย่าลืมคัดขนาดเดียวกันอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้คุณแม่จะพาทุกคนเดินมาพูดคุยว่าคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเมื่อเช้าทำให้พวกเราได้เรียนรู้และนำมาลองใคร่ครวญวันนี้เขาตั้งชื่อว่าอะไรคะคุณแม่ยังไม่เห็นโปสเตอร์เลยค่ะแต่รู้ว่านำมาจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นชื่อที่เพราะมากเป็นชื่อที่เพราะมากจริงๆคืนวันที่มีแต่ความสว่างพวกให้จักสว่างแม้แต่มันจะคืนวันที่มีแต่ความคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ในเช้าวันนี้ค่ะขออนุญาตที่จะเดินมานั่งแล้วก็พูดคุยกัน
ในลานโล่งๆนะคะช่วงนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์มียุงเยอะมียุงที่แบบตัวใหญ่เป้งเลยค่ะเป็นต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่จะต้องมี protection มียากันยุงตอนนี้เราก็คือมืดก็ยังต้องมีปัญญาน่ะปัญญามันทำให้เราสว่างจริงๆเราสามารถที่จะใช้คำสอนจากเมื่อเช้านี้มาขยายความในตอนเย็นนี้นะคะคืนวันที่มีแต่ความสว่างบางคนเนี่ยนั่งอยู่กับความสว่างแต่มืดมืดอยู่ด้วยความบอดบอดที่ใจเหมือนตามันไม่สว่างนะคะถ้าพวกเราเห็นได้ถึงการมีแสงสว่างอยู่ในใจเนี่ยให้โลกมืดเราก็สว่างฉะนั้นคืนที่มีแต่ความสว่างหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่มืดคุณก็ต้องไม่มืดคุณอยู่ในที่สว่างคุณก็ต้องไม่มืดกลางวันกลางคืนมีแสงสว่างแห่งปัญญาคุณค่าของการใช้ชีวิตมันก็รู้จักประมาณในการบริโภคเบื้องแรกเลยคือต้องเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคกินอยู่แต่พอดีไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายในปัจจัยสี่เสื้อผ้าที่ใส่อาหารการกินนะคะยารักษาโรคถึงแม้ว่ามันอาจจะมีขาดแคลนไปบ้างในช่วงของโควิดแต่เราก็พบว่ามันยังสว่างเพราะเรารู้จักประมาณในการบริโภคเรารู้จักมักน้อยสุขง่ายแล้วก็ยังมีการเกื้อกูลยังแบ่งปันยังมีศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตยังมีศีลไปด้วยกันศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความเพียรไปด้วยกันศรัทธาที่จะมีสติและศรัทธาด้วยเพราะฉะนั้นใน6อย่างเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากรู้สุขง่ายจากการใช้น้อยหรือว่ารู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็มีศรัทธาศรัทธาที่จะมีปัญญาโลกยิ่งมืดโควิด19เนี่ยดูเหมือนมันโหดร้ายมันรุนแรงอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ถึงขั้นโควิดมันมาเพื่อให้เรามีสติปัญญามากขึ้นในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์ที่มันไม่เคยเป็นอย่างไม่ยากลำบากมันเพียงแต่ไม่เคยเป็นในรุ่นเราแต่มันเคยเป็นโรคต่างๆเมื่อ100ปีที่แล้วแล้วก็อีก100ปีที่แล้วมันเคยมีเรายังไม่เคยมีอายุเรายังไม่ถึง100ปีเราก็ไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นสงครามโลกครั้งที่2เราไม่เคยเห็นตอนช่วงมีอหิวาเราไม่เคยเห็นตอนช่วงที่มีไข้ระบาดนะคะแต่เนี้ยเราอยู่ในช่วงที่เราต้องมีศรัทธาที่จะต้องดำรงอยู่ไม่ว่าโลกจะมืดหรือเปลี่ยนแปลงรุนแรงเรายังต้องสว่างอยู่ฉะนั้นเมื่อมีรู้จักประมาณในการบริโภคมีศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติแล้วก็มีศรัทธาในการที่จะมีศีลการมีศีลในยุคโควิด19เนี่ยมันง่ายนะมันง่ายไม่ยากเห็นไหมโควิด19ทำให้เรามีศีลเพราะเราก็อยู่กับอะไรคะอยู่กับอะไรคะอยู่กับความเป็นจริงที่มันจะไปสัมสอนที่ไหนก็ไม่ได้จะเป็นไปเพื่อการฆ่ามันก็ไม่ควรจะดำรงชีวิตอย่างลักขโมยมันก็ไม่น่าจะใช่อัศวินในช่วงนี้กักตุนก็ไม่น่าใช่จะร่ำรวยอะไรในเวลาที่คนอื่นกำลังทุกข์ยากมันไม่โก้มันไม่สมาร์ทเลยฉะนั้นการมีศีลในยุคนี้ง่ายไม่สัมสอนไม่เป็นผู้ที่ไปเอาของรักของชอบใจใครมาเพราะว่ามนุษย์มันคือพาหะถ้าไปสัมสอนก็อาจจะติดโรคเพราะว่ามนุษย์มันคือพาหะจริงไหมคะมันมีศรัทธา
ที่จะมีศีลมีศรัทธาที่จะมีความเพียรคือมีวิริยะขยันอยู่บ้านใช้จ่ายน้อยแต่ต้องขยันมากขึ้นต้องออกไปเป็นอาสาสมัครเพื่อที่จะช่วยให้ความทุกข์มันลดน้อยลงแล้วก็ยังช่วยให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเราให้ได้ศรัทธาที่จะมีสติฝึกสติเลยใช้สติที่จะเตือนเราให้ปลอดภัยก็สว่างอยู่ด้วยปัญญาแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้จักประมาณในการบริโภคในปัจจัย4มีศรัทธามีศีลมีความเพียรวิริยะมีสติแล้วมีปัญญา6อย่างนี้โลกไม่มีความมืดมีแต่ความสว่างดังชื่อเอาค่ะชอบชื่อนี้กดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่220นะคะยามเย็นนะคะคุณแม่จะตั้งคำถามถ้าเผื่อไม่มีคำถามจะจบลงบ๊ายบายเพราะเดี๋ยว6โมงครึ่งคณะแม่ชีก็สวดมนต์แต่ตอนนี้เราเข้าก่อนเมื่อกี้นี้คุณแม่ดูเขาวางแผนในเรื่องของการปลูกสับปะรดในอีก8เดือนหรืออาจจะกุมภานั่นแหละเราจะได้กินสับปะรดแปลงนี้ซึ่งเป็นสับปะรดฉีกตาที่ที่มีแต่ความสว่างคือต้องขยันที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ก็ต้องขยันเป็นผู้ที่คิดมากแต่ไม่ลงมือทำอดนะโควิดนี่อดเลยนะคะไปรออยู่นู่นเลยว่าเมื่อไหร่มันจะมีการช่วยเหลือแต่เราเนี่ยไม่ต้องเลยเราช่วยตัวเองเพราะเรารู้จักประมาณในการบริโภคเรารู้จักศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เบียดเบียนเรามีศรัทธาในการใช้ชีวิตที่ไม่ละความถูกต้องอย่างมีศีลเราศรัทธาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความเพียรเราศรัทธาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติและศรัทธาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีปัญญามันก็เกื้อกูลกันในขบวนการของธรรมะเนี่ยนะคะมันจะเกื้อกูลกันค่ะก็ลองแชร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนสุดท้ายโดยตั้งคำถามเข้ามาค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีคำถามค่ะแต่มีการสื่อสารเข้ามาจากคุณชิกชาชิกชิกแฟนตัวยงเจ้าค่ะบอกว่าสาธุเจ้าค่ะคุณแม่ดูเหมือนผอมลงไหมคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะเขาบอกว่าผอมดีนะก็น้ำหนักก็ประมาณสัก47 48ดีกว่าเก่าซึ่งก็ประมาณสัก53มันก็ห่างกันประมาณสัก5กิโลน้ำหนักลดไปก็ดีคุณแม่ว่าออกทีวีก็ตัวไม่อ้วนข้อดีมันมีค่ะเดินตอนเช้าตั้งแต่6โมงจนถึง8โมงทุกวันได้แดดแข็งแรงคล้ำนิดหน่อยแต่ว่าใจมันเข้มแข็งอะถ้าถามว่าตอนนี้ป่วยไหมก็แทบจะเรียกว่าไม่ได้ไปสนใจเรื่องร่างกายก็อยู่กับเราไปอย่างเป็นกุศลเราทำกุศลร่างกายของเราก็มีเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเราเป็นโอ้โหหลายล้านล้านล้านนะคะเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นเซลล์แห่งกุศลฉะนั้นถ้าเราถามตัวเองว่าตอนนี้ผอมไหมก็ตอบว่าผอมแข็งแรงไหมก็แข็งแรงขึ้นเป็นกุศลไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีความสม่ำเสมอนะคะก็เป็นผู้ที่มีศีลมีความเพียรมีสติมีปัญญานะคะมีสมาธิในการทำงานผอมแต่ว่าแข็งแรงค่ะตอบค่ะค่ะจากคุณพิษสุภานะคะอันนี้แชร์ให้เราแล้วเจ้าค่ะแล้วก็มีคำถามเจ้าค่ะถามว่าภพกับชาติต่างกันอย่างไรคะคุณแม่ถ้าภพชาติในปฏิจจสมุปบาทเป็นที่อาศัยกันเพราะมีตัณหาอุปทานจึงมีเพราะอุปทานมีภพก็มีเพราะภพมีชาติก็มีเพราะชาติมีมันก็ทุกข์อะชรามรณะเนี่ยมันจะอาศัยกันไปเพราะฉะนั้นภพก็คือ
เหมือนเรามีผืนนาที่มันมีเมล็ดพันธุ์หวานมันก็เกิดการงอกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้มีเมล็ดพันธุ์ของอุปทานก็ต้องไม่ให้เกิดความเผลอเพลินในความรู้สึกหรือเวทนาถ้าไม่เผลอเพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ถ้าตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีอุปทานไม่มีภพชาติไม่มีค่ะคือมันเป็นคนละชื่ออยู่แล้วค่ะภพคือภาวะใหม่ชาติคือชาติการเกิดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าไม่อยากมีภพและชาติการเกิดแห่งทุกข์ก็ต้องไม่เพลินในเวทนาแล้วเวทนาจะมีได้ก็ต่อเมื่อมันมีผัสสะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วพอมีเวทนาเป็นผลจากผัสสะจะเอ๋บายบายกับเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันเนี่ยเวทนาก็ไม่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดตัณหาพอไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปทานพออุปทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีทุกข์ไม่มีค่ะค่ะอันนี้เป็นคำถามจากคุณสุภาพรเจ้าค่ะถามว่าช่วงนี้เปิดให้เข้ามาที่นี่ไหมเจ้าคะคือจริงๆแล้วปิดนะคะคือต้องพูดความจริงเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่มาเนี่ยเป็นพาหะหรือเปล่าแล้วเราก็อยากทำงานที่เรามีโอกาสที่จะบวชนักบวชผู้หญิงเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยในวันที่21เราจะบวชนะคะเราจึงอยากให้คนที่มาเนี่ยต้องรู้จักความปลอดภัยใน14วันของตัวเองนี่ถ้าคุณมีความปลอดภัยใน14วันแล้วคุณสนใจที่อยากจะมาบวชคุณก็สมัครมาเลยค่ะหรือถ้าอยากมาปฏิบัติธรรมคุณก็ต้องกักตัว14วันเพราะว่า14วันนั้นคุณก็ต้องคลีนมากนะคะเพราะเราเองเรามีเด็กๆป้าๆก็ยอเรามีนักบวชอยู่เกือบ50คนมีเด็กป้าๆก็ยออีก14 15คน16คนนะเด็ก14บวกอีก2จริงไหมคะแล้วก็มีสะใจดีกับชาวบ้านแถวนี้ที่ทำงานกับเรารวมๆแล้วก็เกือบ100อ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้เกิดความต่อเนื่องของการทำงานถ้าคุณมาจากที่ที่ปลอดภัยคุณแม่ก็ยินดีในช่วงของวันที่12สิงหาเนี่ยก็ยังบอกว่าใครที่รู้จักเราแล้วก็มาจากพื้นฐานแห่งความปลอดภัยจะเข้ามาปฏิบัติก็ให้มีการอินเทอร์วิวมีสัมภาษณ์แต่แวะมาผ่านแล้วมาแวะดูอยากมาเยี่ยมเยียนอย่างนี้ก็ไม่ได้อนุญาตค่ะเพราะตอนนี้เพชรบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกให้ล็อกดาวน์แล้วก็ที่สำคัญเราไม่ต้องการให้เกิดการเดินทางนะคะเราให้ความร่วมมือเราทนกันอีกสัก14วันมันจะเป็นไรไปนะคะมันจะได้เปิดจังหวัดได้แล้วก็ที่แก่งกระจานเนี่ยปลอดภัยคนแก่งกระจานกับ2พี่น้องเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในระหว่างแก่งกระจานกับ2พี่น้องคนตรงเนี้ยไม่ได้เป็นมากแทบจะน้อยค่ะก็เลยคิดว่ารักษาความปลอดภัยดีกว่าเนาะจ้ะค่ะมีคำถามจากคุณธิดารัตน์เจ้าค่ะถามเรื่องลูกมีลูกเรียนออนไลน์เจ้าค่ะแต่ส่งงานคุณครูไม่ครบพ่อแม่ควรเลี้ยงลูกอย่างไรในยุคนี้เจ้าค่ะที่พอจะทำให้ลูกเนี่ยมีความสุขแล้วก็เกื้อกูลกันได้เจ้าค่ะความเห็นของคุณแม่คือเด็กเรียนวิชาชีวิตกับเราเรียนออนไลน์กับครูแต่วิชาชีวิตพ่อแม่ต้องสอนเพราะฉะนั้นการสปอยลูกแล้วทำให้เขาไม่มีวินัยในการส่งงานก็ไม่ใช่เป็นการช่วยเขาแต่วิธีการให้คำแนะนำว่าเขาจะสามารถที่จะมีวิถีแห่งข้อตกลงในการเรียนออนไลน์ของเขาให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรพ่อแม่ก็ช่วยค่ะคำว่าเกื้อกูลไม่ใช่หมายถึงสปอยลูกแต่การเกื้อกูลคือการให้เป็นยากับลูกและหาความสำเร็จโดยเขาต้องเป็นคนลงมือทำค่ะอ๋อค่ะก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่แชร์นะคะก็ย้ำแล้ววันนี้เราเอาขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อ่ะให้แชร์ก่อนคุณแม่ดื่มน้ำ
แชร์ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไม่ดึกเกินไปไงเราทำงานเห็นไหมเนี่ยพวกทำงานของเรายังทำอยู่เลยเบอร์ต้นของเราคือตะวันนะคะถ้าทำงานอย่างเงี้ยหันไปก็จะเห็นตะวันนั่นแหละนำแล้วก็มีแม่ชีใหม่มีเด็กๆก็วันนี้ท่านรองปลัดก็ได้ส่งงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็อยากเห็นที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนที่สร้างอาหารยั่งยืนสร้างอาหารยั่งยืนเราได้สับปะรดชีตาเนี่ยมาประมาณสัก5,000หัวเนี่ยค่ะ5,000หัวก็ปลูกประมาณถึงไล่ไหมเนี่ยดูทางฝั่งนู้นสับปะรดเขาก็จะมี4 เว้น 1 4 เว้น 1แต่เขาไม่มีหญ้าเลยเพราะว่าเขาใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันเวลาฝนตกอะไรมันก็ไหลลงไปในร่องน้ำอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องเตือนนะกินสับปะรดก็ต้องถามว่าปลอดภัยไหมเขาก็จะบอกว่าปลอดภัยแต่เราเห็นกระบวนการทำงานแล้วเราก็ต้องบอกว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็อยู่ที่เราเนี่ยเว้นไอ้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือไอ้เคมีเนี่ยไปนานพอหรือเปล่าบางทีมันอร่อยแต่มันตายอ่ะมันตายพอศพค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรออาจารย์กรกฎมาทำโครงเหล็กของอาคารที่เป็นเชฟเทเบิลแล้วเขาก็จะขุดการขนของเข้ามาเป็นน้ำก็จะใส่น้ำคือตอนนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆน้ำบ้านเราตอนนี้ก็ได้จากฝนนะคะแต่ต่อไปในอนาคตก็คงอาจจะต้องขอน้ำจากเขื่อนที่เขาเปิดท่อเป็นน้ำการเกษตรเพราะเราทำเกษตรเราทำเกษตรก็จะมีน้ำที่ผ่านถนนใหญ่เราก็จะขอให้มีการดึงน้ำเข้ามาตรงนี้ซึ่งบ่อพวกนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ำเนี่ยเราเตรียมเอาไว้เตรียมบ่อเอาไว้อันนี้ก็อยู่ที่การเจรจากับการใช้วิธีการซึ่งคุณแม่ก็ชอบมากเลยที่คุณแม่เห็นการทำงานของบางประเทศว่ามันกระโจนข้ามเงื่อนไขอย่างเพื่อไปช่วยประชาชนคุณแม่ว่าบางทีหลักกติกาอะไรบางอย่างเนี่ยมันทำให้การช่วยประชาชนเนี่ยติดขัดมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการทำงานในช่วงโควิดเนี่ยขอให้ช่วยประชาชนให้รอดรวมทั้งเรื่องของการสร้างความรู้ที่จะทำให้บ้านเป็นที่วิเวกนะไม่ใช่เป็นที่กักตัวบ้านเป็นที่วิเวกมีข้อมูลข่าวสารในการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ประชาชนเองก็ต้องให้การขนขวายอย่างในกรณีที่เราอยากมีภูมิคุ้มกันตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็สังเกตตัวเองคอแห้งไหมอุณหภูมิในตัวเองเป็นยังไงมันรู้สึกกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงหรือเปล่ามันก็ต้องมีศีลในการตรวจทานตัวเองเราจะดำรงชีวิตไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าเราก็ต้องไม่ฆ่าตัวเองด้วยจริงไหมการมีศรัทธาในการมีศีลก็คือการเปิดให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างคนที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการที่ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคมีศีลในการใช้ชีวิตที่ดำรงอยู่ไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าแล้วก็ไม่เป็นคนที่รู้สึกนิ่งดูดายรอใครมาช่วยต้องช่วยตัวเองต้องมีความขยันมีความเพียรในการที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วยังต้องเพียรที่จะให้คนอื่นด้วยแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเจริญสติในเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยบ้านเป็นที่เป็นเขตปอดเชื้อแล้วเป็นเขตที่จะทำให้เรามีจิตวิเวกนะคะมีพัฒนาการในเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความเพียรแล้วก็สติก็อยู่ในสติโพชฌงค์7เลยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเลยแล้วก็มีปัญญาในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เรากำลังถือว่ามันเป็นโจทย์
ที่สอบผ่านได้ถ้ามีองค์ความรู้ความรู้เป็นเรื่องที่ต้องมีนะคะก็แล้วกันในจะดูแลปัจจัย4ของเราอย่าละโมบเลยช่วงนี้คนที่ละโมบก็จะเป็นคนที่ไม่เป็นที่รักอะความละโมบการเอาประโยชน์ในท่ามกลางความทุกอย่างของประชาชนการไม่ใส่ใจการนิ่งดูได้ช่วยได้ก็ไม่ช่วยหรือว่าเพิกเฉยต่อการที่จะให้ความรู้ในบรรดากลุ่มคุณหมออาจารย์หมอทั้งหลายก็ต้องทำงานหนักนะคะแล้วก็ขอบคุณหมอชาวบ้านที่เข้ามาช่วยกันเข้าถึงประชาชนน่ะทำให้วันนี้มันขึ้นไป 20,000 แล้วอะให้มันตกลงเพราะความรู้ตกลงมาก็คือกราฟมันตกลงมานะแต่ใจอะมันตกไม่ได้นะมีคำถามอีกไหมคะไม่มีเจ้าค่ะงั้นเราก็ไปแล้วเนาะดีไหมเราก็ครึ่งชั่วโมงไงเราก็ลงมาสั้นๆเดี๋ยวเราเดินออกไปเยี่ยมข้าวปลูกสับปะรดอีกทีนึงไปดูที่ว่าเขาวางแผนไปถึงไหนคุณแม่เนี่ยอยากให้ทุกคนทำงานอย่างมีเป้าหมายเราแก้ปัญหาอย่างมีปัญหาเนี่ยไม่ได้นะแต่เราแก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาได้คือคุณแม่อยากให้ทุกคนรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าปัญหามีไว้ให้แก้ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้กลบปัญหาไม่ได้มีไว้ให้หลบปัญหาไม่ได้มีไว้ให้ซ่อนคนที่มีปัญหาแล้วแก้ปัญหาเป็นจะเป็นคนที่มีชีวิตที่คมปัญหาเป็นเหมือนตัวสร้างปัญญาให้เราได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาอย่างมีความเข้าใจมีองค์ประสบการณ์ที่เป็นองค์ความรู้นะคะแล้วก็มีความเชื่อที่ผิดอย่าแก้ปัญหาด้วยความเชื่อที่ผิดต้องเป็นศรัทธาแก้ปัญหาอย่างมีศรัทธาที่จะรอดพ้นมีปัญหาแล้วก็ต้องมองปัญหาอย่างไม่หนีที่เคยมีประสบการณ์ในปัญหานั้นๆเป็นเพื่อนเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์มันก็มีเน็ตเวิร์กมีเหมือนสังคมที่จะทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เหมือนเราออกรายการเนี่ยเราก็สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นชุมชนที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งหุบเขาโพธิสัตว์เป็นชุมชนที่เรียนรู้กับการแก้ปัญหามาตั้งแต่แรกเราก็ไม่รู้จะเก็บน้ำได้ยังไงเราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำเราก็พยายามศึกษาหาข้อมูลจนกระทั่งเราก็เริ่มมีต้นไม้ที่มันมีประสบการณ์ของการลองถูกลองผิดนะคะเป็นการลองแบบชนิดที่ไม่รู้มาก่อนแต่ขอลองอ่ะไม่ยอมจำนนอ่ะแล้วก็ใช้การเป็นนักทดลองเนี่ยแก้ปัญหาไปถึงจะวางแผนไว้บ้างเราก็แก้ปัญหาไปเพราะเราไม่ใช่เป็นคนเกษตรอย่างเนี้ยเรามองเห็นเลยว่าสับปะรดที่มันใหม่มันก็ดูชื่นนะคะอุปกรณ์ทำงานง่ายๆเลยว่าเราก็ต้องจัดดูแม้แต่ปลูกสับปะรดก็ยังต้องมีคิวเลยอ่ะไอ้พวกหัวเล็กก็ไปอยู่กับหัวเล็กหัวโตก็ไปอยู่กับหัวโตถ้าเอาหัวเล็กโตอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะยุ่งแล้วล่ะเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มจัดเนี่ยอันนี้ดีกว่าแข่งให้มันอันนี้3เว้น1ของเรา3เว้น1ของเขา4เว้น1มันต้องมีเหตุผลล่ะเนี่ยค่ะเราแล้วอันนี้คือส่วนใหม่หมด
นั่นแหละตรงไปเลยเด็กๆดีมากตะวันโอเคไหมเนี่ยไงเปิดนี่แหละค่ะตรงตรงได้แล้วก็ห่างหน่อยเพราะว่าเราเป็นแปลงสาธิตถ้าเราเริ่มต้นผิดเราบอกคนอื่นไม่ได้นะเราจะบอกแต่ปัญหาอย่างเดียวแล้วก็เก็บร่องน้ำไว้จ้ะเหนื่อยกันไหมเด็กๆฮะเหนื่อยเปิดสิเปิดหน้าหน่อยยายไม่เห็นหน้าเลยวันนี้คุณหญิงจำนงศรีบอกซึ้งใจมากที่นี่พอดีด็อกเตอร์ชิงชัยหานเจนรัตเป็นผู้ที่ดูแลมูลนิธิของเพื่อนที่สิงคโปร์ก็เลยอยากจะมาคุยกับเด็กๆนะเด็กๆอยากคุยกับเอ้ยต้องเรียกคุณย่าหรือคุณยายนะคุณหญิงจำนงศรีอะวันนั้นที่บอกว่าเนี่ยอยากคุยกับเด็กปปากยอเด็กๆอยากคุยไหมนัดคุณหญิงจำนงศรีมาคุยดีไหมอ้าวส่งเสียงไปเลยอยากคุยไหมคะอยากคุยเจ้าอยากคุยภาษาอะไรคะภาษาสิงคโปร์เจ้าภาษาสิงคโปร์โอ้โหเธอฉลาดมากภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวให้พี่ศรีกับดร.ชิงชัยมาเล่าว่าความเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยมันมีเสน่ห์กับการที่เราจะเป็นของโหลนะลูกโอเคไหมเอาละวันนี้เราก็จะจบรายการอ้าวเด็กๆมีเฮถืออุปกรณ์มาใส่แมสก์ไว้วันนี้ยายไม่ได้ใส่อ้าวมาตรงนี้อ่ะคณะแม่ชีมาลาค่ะมาเอาละนี่แหละค่ะอ่ะยกเครื่องมือ เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคค่ะปลูกเองค่ะและเคยปลูกด้วยยายซะอีกไม่เคยปลูกสับปะรดเลยถือเครื่องมือไว้นะคะเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าแต่ไม่เปิดแมสดีมากเด็กๆก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราคุยกันเมื่อเช้านี้วันนี้เราประชุมกันในสังฆะนะคะไม่ซ้อนกันนะลูกเราประชุมกันในสังฆะเราก็ชื่นชมยินดีกับเด็กๆซึ่งทำงานสุดละวันนี้เห็นหรือยังคะว่าถั่วบราซิลมันสวยงามอยู่บนแปลงของกุหลาบเด็กๆต้องสังเกตต่อว่าพอถั่วบราซิลมันคุมแล้วเราถอนหญ้าน้อยลงหรือเปล่าเราอาจจะทำงานหนักในตอนแรกสัก 2-3 เดือนแรกถ้าฝนหยุดแล้วถั่วบราซิลเป็นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำเยอะอยู่ได้แต่ตอนนี้ยังต้องการอยู่นะคะพอหมดฤดูฝนเนี่ยถั่วบราซิลมันคุมไปแล้วเราจะถอนหญ้าน้อยลงเพราะว่ามันมีฝนจากฟ้าน้อยลงหนูต้องสังเกตและบันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ในใจเหมือนกับวันนี้หนูปลูกสับปะรดยายก็ไม่รู้หรอกแต่ยายว่าเราเป็นแปลงสาธิตเขาสาธิตให้เราทำไงเราก็อย่างนั้นก่อนแล้วเราสังเกตมันมีหัวเล็กหัวใหญ่สังเกตไหมลูกเราต้องสังเกตจนกระทั่งเรารู้ว่าเราใช้เวลากี่วันกับเขาใช้พลังงานของเรามากหรือน้อยขนาดไหนที่เราไม่ใช้เคมีแล้วเราลองชิมสิ่งที่เราทำบางทีบางอย่างมันอาจจะไม่ได้สวยงามภายนอกแต่มันมีความสุขภายในวันคืนที่มีแต่แสงสว่างลูกชื่อตอนรายการของยายวันนี้ชื่อเด็กชื่อรายการวันนี้ชื่อตอนวันคืนที่มีแสงสว่างเธอคือแสงสว่างทางปัญญาไหมถ้าเธอมีปัญญาเธอไม่หลบเธอไม่กบเธอจะมีแต่วันคืนที่มีแต่แสงสว่างซึ่งแสงสว่างมาจากไหนลูกปัญญามาจากปัญญาเก่งมากค่ะปัญญาอยู่ตรงไหนลูกปัญญาคือความรู้ปัญญาคือสิ่งที่เธอคิดมันคือความรู้ที่จะเอามาทดลองเราอาจจะลองผิดลองถูกแต่เราได้ลองเรากล้าเปลี่ยนเรากล้าที่จะปรับเปลี่ยนปัญญาคือผู้ที่กล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นเมื่อใดที่เรามีปัญญาแล้วกล้าอย่างมีศรัทธาที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหนูจะเห็นการพึ่งตัวเองได้แต่ในชีวิตที่ดีขึ้นต้องเริ่มต้นจากการมาพึ่งตัวเองก่อนเนาะถ้าหนูอยากกินสับปะรดที่ปลอดภัยหนูลงทุนในการปลูก
แล้วหนูศรัทธาต่อการทำให้ชีวิตของหนูรู้จักประมาณในการบริโภคที่ปลอดภัยหนูจะเริ่มภาคภูมิใจมันเป็นความเหนื่อยที่ภาคภูมิใจนะลูกชีวิตเนี่ยมันเหนื่อยได้แต่ถ้าวันหนึ่งหนูเห็นความศรัทธาที่มาจากความเหนื่อยของหนูแล้วพึ่งตัวเองได้จนหนูสามารถให้โลกพึ่งได้หนูจะรู้ว่าศรัทธาที่มีปัญญาแปลว่าอะไรยายไม่ได้สอนหนูในเรื่องอื่นมากนักแต่ยายเห็นหนูสอนยายอยู่ทุกวันมีวินัยลุกขึ้นทำวัดถึงเวลาวันนี้กินน้ำมะนาวเปล่าอ้าวไม่อ่ะไหนว่ากินทุกวันไงชะล่าใจเดี๋ยวกาดตกอ่ะลูกเดี๋ยวไปเบิกมะนาวคนละ10ลูกเลยคนละ10ลูกเลยลูกเอาไปถุงนึงเลยลูกแล้วพยายามเช้าขึ้นมากดน้ำร้อนไว้ออกมาทำวัดเนี่ยถ้ากินได้กินเอากระติกที่ให้อ่ะมีไหมกระติกน้ำใส่น้ำมะนาวมาจิบตอนที่ทำวัดกินไปเลย2กระติกจนกระทั่งตัวหนูเนี่ยมีภูมิคุ้มกันน้ำมะนาวจะทำให้หนูสดชื่นผิวพรรณดีอันนี้ยายหลอกนะสาวๆมันต้องสวยแหละแต่ว่าน้ำมะนาวจะทำให้เราเนี่ยมีความเป็นด่างมะนาวเปรี้ยวแต่มันใช้ความเป็นด่างแล้วถ้าร่างกายเราแข็งแรงมีความเป็นด่างเราไม่กินเนื้อสัตว์เยอะเรากินพืชผักที่เราปลูกเองเรากินพลังงานของชีวิตที่เราปลูกเองเราจะกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันอย่าป่วยเพราะไม่มีหมอที่จะมีเวลามากพอสำหรับคนที่ล้นตอนนี้ทุกโรงพยาบาลล้นหมดนะแล้วก็ที่เราคิดว่าเราจะไปช่วยสอนเรื่องปุ๋ยกับกลุ่มสายใยรักมันอาจจะต้องขยับไปจากสิงหาที่เราจะไปมันไปไม่ได้ลูกเราเปิดเรียนเรายังต้องออนไลน์เลยจริงไหมเราอดทนอีกนิดนึงมีศรัทธากับความอดทนอีกนิดนึงมีศีลมีความเป็นปกติแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสขันติคือความอดกั้นเป็นความเพียรเครื่องเผากิเลสแล้วก็มีสติทำงานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีปัญญา6อย่างเนี้ยเริ่มต้นรู้จักประมาณในการบริโภคในปัจจัย4มีศรัทธามีศีลมีความเพียรมีความเพียรลูกแล้วมีสติถูกต้องเก่งมากค่ะสุดท้ายคือปัญญาทำ6อย่างนี้จะทำให้หนูอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเธอจะมีแต่ความสว่างไม่ว่าจะมีโควิดเธอก็จะอยู่กับความปลอดภัยไม่ว่าโลกจะมืดแต่ใจเธอคือความสว่างนั้นที่ที่มีแต่ความสว่างมันอยู่ที่ใจของเธอเข้าใจไหมลูกค่ะวันนี้คณะแม่ชีแล้วก็เด็กๆนะคะที่อยู่กับคุณแม่เราทวนทั้งท่านที่อยู่ทางบ้านอยู่กันประมาณ 2-300 คนนะคะเรากำลังคุยอยู่กับคนจำนวนมากซึ่งเราอาจจะรู้จักไม่รู้จักแต่มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันวันนี้ไม่มีคำถามแล้วปัตติงกราบสวัสดีคุณยายมาเจ้าค่ะอ้าวปัตติงเด็กๆมูลนิธิซัพพอร์ตพวกเธออยู่ทักปัตติงแล้วธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะสาธุให้ปัตติงก่อนป้าติ่งกับพี่ปูนป้านตอนนี้กำลังติดต่อกับกทม.ที่จะทำโรงพยาบาลสนามลูกแล้วเดี๋ยวให้ป้าติ่งมาเล่าให้ฟังว่ามันทำได้ไหมและอะไรมันเป็นอุปสรรคก็ถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคเราก็มองว่ามันคือปัญญาของเรานะพี่ติ่งนะวันนี้เราพูดถึงเรื่องที่ที่มีแต่แสงสว่างก็ขอส่งความรักไปยังพี่ติงยังคุณพ่อนะคะแล้วก็ทุกคนในครอบครัว Mindfulness Family ของเราถ้าวันไหนที่คิดถึงกันอยากจะมาเด็กๆคงจะดีใจแต่ตอนนี้เนี่ยให้อยู่กับคุณพ่อก่อนเนาะ
พี่สิงต้องดูแลคุณพ่อนะคะค่ะเราลากันไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นพูดเองสิลูกพูดเองเอาสปีดเร็วกว่านี้อีกนิดนึง3 2 1สุขสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะคุยกันเองเนี่ยนะคะเขาจะแบบอุ้ยจังหวะไม่เนิบเลยพอไม่คุยกับยายเนี่ยมันจะมีแบบไม่ค่อยกล้ามาวันนี้เสร็จหรือไม่เสร็จนะลูก